คุณผู้ชมครับแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายแล้วนะครับแต่เศรษฐกิจจีนกลับไม่ฟื้นตัวตามคาดครับส่งผลให้หนุ่มสาวชาวจีนต่างพากันอพยพออกนอกประเทศโดยประเทศไทยถือเป็นจุดมุ่งหมายยอดนิยมซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าหนุ่มสาวสมัยนี้แสวงหาชีวิตที่มีเกียรติและเป็นอิสระมากกว่าความมั่งคั่งซึ่งแตกต่างจากชาวจีนพ้นทะเลรุ่นก่อนๆโดยสิ้นเชิงคอนดิชันเธอมาจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกำลังเข้าคลาสเทนนิสส่วนตัวซึ่งกิจกรรมประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเธอไม่สามารถจ่ายได้เมื่อตอนที่เธอยังอาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้แต่ที่ไทยเธอสามารถลงคอร์สเรียนได้อย่างสบายสบาย疫情的时候对自由的渴望变得更加的强烈一点可能你会有一些对未来的一些向往有一些期盼ในช่วงโควิด19ประเทศจีนมีนโยบายล็อกดาวน์ที่เข้มงวดซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศปัจจุบันชาวจีนรุ่นมิเลเนียมจำนวนมากไม่สามารถหางานที่มีรายได้ดีเหมือนรุ่นพ่อแม่ได้หลายคนจึงอยากออกจากประเทศเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับคอนนี่และเหวินหุยที่ขอวีซ่าโดยการสมัครคอร์สเรียนภาษาและเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่好像人在国内生活节奏确实太快了所以导致自己想做的事情或者说是自己根本没有自己那种自由的那种空间สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในโซเชียลมีเดีย WeChat ของจีนคำว่าการย้ายประเทศกลายเป็นคำค้นหายอดนิยมและคำว่าย้ายไปประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมมีการค้นหาถึง 300,000 ครั้งต่อวันเพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆคนจีนยื่นขอวีซ่านักเรียนค่อนข้างง่ายผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ได้แสวงหาความมั่งคั่งเหมือนผู้อพยพชาวจีนในอดีตแต่จะแสวงหาอิสระในชีวิต